The Family Buddy of Your Life. สวัสดีค่ะเด็กๆพวกเราทิงอาทองพี่แอนพี่เบิร์ดพี่กบวันนี้พวกเราทั้ง3คนจะมาเล่าเล่นเป็นเรื่องวันนี้มาในตอนสิงโตไม่กินผักในวันที่อากาศแจ่มใสหลังฤดูฝนผ่านไปพืชผักผลไม้ที่พวกสัตว์ต่างๆช่วยกันปลูกไว้ก็เจริญเติบโตงอกงามเหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่าเทศกาลแข่งขันกินผักประจำปีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วอีกไม่กี่วันแล้วนะจะถึงเทศกาลกินผักฉันจะต้องครองเชื้อไม่ได้อีกสมัยแน่ๆไม่ค่อยโม้เลยนะเจ้ากระต่ายนี่ต้องกระรอกแบบฉันนี่ถึงจะเหมาะกับแชมป์คนใหม่อ่ะเห็นมั้ยเนี่ยฟันคมมากๆเชียวเคี้ยวไม่กี่คำก็หมดแล้วง่องๆๆ เอาละไม่ต้องเถียงกันนะดูนั่นสิทำไมท่านเจ้าป่าของเราเนี่ยถึงทำหน้าตาบูดแบบนั้นมีใครรู้บ้างไหมฮะเอาลุงแพะไม่รู้เหรอเห็นท่านสิงโตเก่งๆแบบนั้นนะแต่ว่าอะไรไม่ชอบกินผักเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรยังไงอะฮะไม่กินผักเนี่ยฮะเออลุงแพ้นี่เบาๆหน่อยนี่สงสัยจะไปอยู่กับแปลงกระหล่ำปลีนานเกินไปนะถึงไม่รู้เลยว่าปีนี้เนี่ยท่านเจ้าป่าของเราอะต้องกินผักโชว์ในงานด้วยนั่นจะถามอีกใช่ไหมว่าทำไมต้องกินผักโชว์เออดิก็เพราะว่าปีนี้ท่านสิงโตเท่าแม่ของเจ้าป่าจะมาร่วมงานด้วยนะสิจริงเหรอและท่านสิงโตก็เผลอพูดออกไปแล้วว่าจะกินผักชามโตๆเป็นครั้งแรกในชีวิตเพื่ออวดท่านสิงโตเท่าเฮ้ย เหมือนว่าพวกเจ้าเนี่ยกำลังคุยถึงคนที่ข้ารู้จักอยู่ใช่ไหมเนี่ยฮะโอ้โอ้สวัสดีครับโอ้ท่านแม่มาไหนเนี่ยครับไม่เห็นเลยสบายดีนะครับใช่ครับวันนี้อากาศดีดีนี่ไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องเลยพูดถึงช่วงนี้พวกเจ้าดูอ้วนๆอวบอวบน่ากินขึ้นนะอ้าวมาอ้าวจะไปไหนเฮ้ยขะล้อเล่นมาเข้ามาข้าว่าจะขอคำปรึกษาพวกเจ้าหน่อยมีเรื่องปรึกษาพวกเราเหรอใช่ท่านได้ปรึกษาอะไรพวกเราโอ้บายโกดสิงโตพูดคุยกับสามสหายเป็นเวลานานจนได้ข้อสรุปว่าเจ้าป่าจะต้องเรียนกินผักลุ่งขึ้นสิงโตตื่นแต่เช้าวิ่งออกกำลังกายพร้อมๆกับถือแครอทไว้ในมือไม่นานกระต่ายก็มาตามเวลานั้นท่านได้แครอทมาแล้วใช่ไหมครับก่อนอื่นขอถามท่านหน่อยว่าท่านรู้ไหมว่าแครอทมีดียังไง สีมันก็สวยดีนะหากินง่ายพวกกระต่ายชอบกินแล้วนั่นพอจะทำให้ท่านอยากกินไหมครับนี่จะหมายถึงแครอทหรือว่ากระต่ายอ่ะฮะ เฮ้ยเจ้าไม่ชอบมุกข้าเลยไหมฮะ ไม่ชอบเหรอท่านเจ้าป่าฮะข้ากลัวนะอย่าหยอกแบบนี้คือท่านรู้ว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยมีมากในแครอทมันจะเปลี่ยนเป็นวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่างๆโดยเฉพาะวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณและก็ชะลอความแก่ท่านอยากลองกินไหมครับนี่เจ้ากำลังบอกว่าถ้าข้ากินแครอทแล้วเนี่ยจะทำให้เห็นเหยื่อชัดๆเวลาหาอาหารและที่สำคัญเนี่ยข้าจะเป็นหนุ่มตลอดใช่ไหมฮะเจ้าว่าอย่างนั้นใช่ไหมคือก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่คิดว่าช่วยทำให้ท่านดีขึ้นครับไม่นานหลังจากได้คุยกับกระต่ายสิงโตก็กินแครอทเข้าไปเกือบ10หัวกระต่ายดีใจที่ช่วยเจ้าป่ากินผักได้แล้วมันก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยสิงโตก็ดีใจรีบไปหากระรอกที่ต้นไม้ใหญ่บริเวณใกล้ๆกันนั้นเป็นแปลงปลูกมะเขือเทศที่สิงโตก็เพิ่งสังเกตว่าแต่ละลูกช่างใหญ่โตกว่าที่เคยเห็นมา
ท่านสิงโตลองเด็ดมะเขือเทศมาสักลูกสิครับแล้วบอกว่าท่านเห็นอะไรเราก็เห็นมะเขือเทศลูกใหญ่มันวาวสีแดงสดนะสิเจ้าจะถามอะไรเจ้ากระลอกฮะนั่นเป็นแค่ผิวด้านนอกครับท่านงั้นถามท่านว่าท่านเคยปวดท้องหลังกินเนื้อเข้าไปมากๆไหมครับท้องอืดหรืออาหารไม่ย่อยอะไรแบบนี้ผมอยากจะบอกว่ามะเขือเทศเนี่ยพอช่วยท่านได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเจ้ารู้ได้ยังไงอะว่าข้าชอบปวดท้องตอนอิ่มแล้วเฮ้ยเจ้ารู้อะไรไหมมันทรมานสุดๆเลยนะพักหลังๆเนี่ยเลยต้องหันมามองหาเหยื่อตัวเล็กๆจะได้สบายท้องหน่อย อย่าเพิ่งเลยครับท่านคือผมมีวิธีช่วยท่านครับเหยื่อตัวใหญ่ๆเนี่ยท่านก็ยังกินได้อยู่นะครับทำไมท่านไม่ลองกินมะเขือเทศล่ะครับมันจะได้ช่วยขับสารพิษสารตกค้างออกจากร่างกายท่านแถมเป็นยาระบายอ่อนๆช่วยให้ท่านขับถ่ายได้ดีด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้องเบ่งมากตอนท่านเข้าห้องน้ำและนี่ยังไม่หมดนะครับมะเขือเทศเนี่ยมีประโยชน์มากมายครับสินโตทดลองกินมะเขือเทศลูกแรกในชีวิตมันก็ไม่แย่อย่างที่คิดนะยิ่งถ้ามันได้ช่วยอย่างที่กระรอกบอกก็จะดีมากๆช่วงบ่ายสิงโตไปหาลุงแพะที่แปลงกะหล่ำปลีพอไปถึงลุงแพะกำลังขนกะหล่ำปลีมากองรวมไว้สำหรับขนไปงานพอดีเลยเอ้ยเออท่านเจ้าป่าไม่น่าเชื่อนะว่าท่านจะมาจริงๆเชิญครับเชิญกะหล่ำปลีสดปลอดสารพิษรอท่านอยู่ไหนจะลองบอกหน่อยว่ากะหล่ำปลีเนี่ยมันมีดียังไงอ่ะส่วนใหญ่นะผักและผลไม้จะให้วิตามินและแร่ธาตุต่างๆแก่ร่างกายของเรากะหล่ำปลีก็เหมือนกันนะท่านโดยเฉพาะแคลเซียมและฟอสฟอรัสเนี่ยที่อยู่ในกะหล่ำปลีจะช่วยให้ท่านนะมีกระดูกและฟันที่แข็งแรงข้าเห็นด้วยนะเพราะข้าเห็นว่าแม้เจ้าจะสูงอายุแล้วนะแต่เจ้าก็ยังทำงานได้ดีอยู่เลยที่สำคัญนะข้าได้ยินมาว่าท่านเจ้าป่าเนี่ยปวดหัวและนอนไม่หลับบ่อยๆใช่ไหมล่ะกะหล่ำปลีนี่แหละจะช่วยท่านได้เพราะว่ามีสารที่ทำให้ผ่อนคลายและทำให้นอนหลับได้ดีฮะทำไมข้าถึงไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนเลยอ่ะไม่งั้นน่ะข้าจะกินให้มันเยอะๆไปเลยอ่ะท่านเจ้าป่าใจเย็นๆการกินอะไรที่มันมากเกินไปเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องดีหรอกนะเพราะทุกสิ่งเนี่ยมีทั้งดีและมีโทษข้าแนะนำว่าควรจะกินสลับหมุนเวียนกันไปกับผักอื่นๆมันจะได้มีคุณค่าอาหารที่พอดีกับร่างกายยังไงล่ะท่านตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาสิงโตก็ซ้อมกินผักทุกวันจนมาถึงวันเปิดเทศกาลไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเจ้าป่าของเรากินผักชามโตๆได้หมดไหมนอกจากจะมีการแข่งขันกินผักแล้วก็ยังมีการจัดเลี้ยงกินผักแบบไม่อั้นอีกด้วยและที่สำคัญท่านแม่เฒ่าของสิงโตเกือบจำลูกชายไม่ได้เพราะเจ้าป่าดูสง่างามหน้าตาหล่อเหลาและมีฟันที่แข็งแรงจบไปแล้วนะคะเด็กๆไว้พบกันใหม่คราวหน้านะบ๊ายบาย The Family Buddy of Your Life สนับสนุนโดยสสส